สวัสดีครับเราก็มาดูขั้นตอนการตัดต่อวิดีโอกันนะครับว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับเมื่อเราถ่ายวิดีโอเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็นําวิดีโอมาลงคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มาตั้งชื่อโฟลเดอร์เป็นวิดีโอนะครับข้างในนี่ก็แบ่งแยกให้เรียบร้อยนะมีวิดีโอมีเพลงมีภาพมีเสียงอะไรก็ตามนะครับแล้วก็ใส่ลงมาให้เรียบร้อยนะครับต่อมาครับเรามาดูโปรแกรมที่ใช้นะครับผมใช้เป็นโปรแกรม Vegas Pro 11นะครับเริ่มต้นนะครับแล้วก็มา insert video tag นะครับโอเคครับ insert เรียบร้อยครับเริ่มแรกนะครับก็ต้องวางแผนในกระดานมาก่อนนะครับว่าเราจะใส่อะไรยังไงบ้างนะครับเริ่มแรกผมจะใส่ตัวเข้าดาวครับที่เป็นตัวนับถอยหลังนะครับลงมาเนี่ยครับเรียบร้อยครับแล้วก็ลองเล่นดูสักนิดนึงโอเคครับต่อมาครับผมจะแยกตัวภาพออกจากเสียงนะครับเพื่อที่ผมจะตัดภาพบางส่วนออกไปนะครับกด Ctrl U ครับแล้วก็เอาเมาส์ไปจิ้มตรงนี้ครับแล้วก็สามารถย่อเข้ามาตรงนี้ครับเนื่องจากมันติดเครดิตของเขานะครับผมก็จะย่อมาเข้ามาครับโอเคครับลองเล่นดูครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วต่อมาครับผมก็จะนำโลโก้มาใส่นะครับลากลงมาเลยครับลากมาอย่างนี้นะครับปั๊บก็ทำให้มันพอดีกับเสียงของเราที่มีอยู่เลยนี่ครับแล้วก็ลองเอามาจิ้มดูการแสดงผลจะเห็นว่ามันเล็กมากนะครับผมก็จะทำให้มันใหญ่ขึ้นเรียบร้อยแล้วโอเคครับต่อมาครับผมจะนำภาพมาใส่นะครับเป็นภาพหน้าปกเป็นภาพเปิดเป็นภาพอะไรก็ได้เป็นภาพแรกครับก็จะเป็นภาพนี้ต่อมาผมจะใส่ตัวหนังสือซึ่งเป็นโลโก้ของรายการในวันนี้นะครับให้อยู่ในภาพอันนี้ครับผมก็ต้อง insert อันใหม่ขึ้นมาครับ insert video tag ครับให้อยู่ด้านบนครับเพื่อที่จะนำภาพโลโก้มาใส่บริเวณนี้นะครับเราไปเลือกที่โลโก้ครับแล้วก็เอาโลโก้ของเราลากลงมาครับนี่ครับได้ตรงตรงนี้แล้วมันก็เล็กมากครับผมก็จะทำมันใหญ่เนี่ยเรียบร้อยตรงด้านล่างภาพตรงนี้แล้วก็จะมาใส่เสียงนะครับเห็นว่าเสียงมันยาวมากครับทําการตัดมันออกมานะครับนี่ครับมันแค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วครับการ delete tag ด้านบนครับเพียงแค่คลิกขวาแล้วกด delete tag ครับนี่ครับก็เรียบร้อยแล้วครับจะเห็นว่าเสียงมันดังนะครับผมก็จะทำการเบาเสียงในบางจุดนะครับโดยการคลิกขวาครับบริเวณตรงนี้นะครับตรงหัวของมันนะครับหัวแท็กนะครับแล้วก็มาเลือกที่ครับ insert or remove นี่ครับแล้วก็เลือกคำว่า volume ครับแล้วเราก็คลิกดับเบิลคลิกครับ2ครั้งตรงนี้ครับแล้วดับเบิลคลิกตรงนี้อีกเพื่อให้เสียงมันเบาลงนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับต่อมาครับเราก็จะมาเริ่มการใส่วิดีโอกันแล้วนะครับมาที่วิดีโอแรกนะครับวิดีโอแรกก็เป็นการกลับเปิดรายการนะครับมาล่างออกมาครับวางไปครับ
แล้วก็ลองเล่นดูครับครับจะเห็นว่าจะมีเสียงที่ตากล้องนับ3 2 1นะครับผมก็จะตัดมันออกไปอันนี้ก็ได้ตัดออกไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลองเล่นใหม่ครับเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วครับก็ตัดตรงส่วนท้ายออกไปนิดนึงต่อมาครับแล้วก็จะนำโลโก้มาใส่เช่นเดียวกันนะครับแต่เราจะใส่ไว้ด้านล่างครับนี่ครับแล้วก็มาตั้งไข่ครับให้มันอยู่ด้านล่างครับการใส่ตัวหนังสือนะครับแล้วก็มาเลือกที่มีเดียแล้วก็เลือกไตเติ้ลแอนด์แท็กนะครับนี่ครับสมมติผมจะวันนี้ครับอันแรกครับแล้วก็ลากออกมาครับลากออกมานี่ครับเสร็จแล้วจะทำวิดีโอ2วิดีโอให้อยู่ในวิดีโอเดียวกันนะครับผมไม่ต้องอินเสิร์ตวิดีโอแท็กอะไรขึ้นมาก่อนนะครับก็ดูวิดีโอนี้มาครับเรียบร้อยดีแท็กเสียงออกไปครับแคปวิดีโอของเราเหมือนเดิมนะครับตรงนี้แล้วก็นำวิดีโอปกติที่ต้องการจะใส่ลงมาตรงนี้นี่ครับแล้วนี้นะครับของแถววิดีโออันที่ผมจะให้มันเป็นอันเล็กอยู่ในอันใหญ่นะครับมาเลือกตรงนี้ครับการแสดงผลเราต้องมาคลิกตรงนี้ก่อนนะให้มันขึ้นการแสดงผลตรงนี้นะครับมันจะเลือกอันที่อยู่บนสุดนะครับเพราะมันจะมาทับอันล่างนะก็มาเลือกตรงนี้ครับกดนี้ก็จะให้มันอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับอยู่ตรงนี้ครับมาดูการแสดงผลนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูขั้นตอนการทำวีดีโอตัวนี้นะครับให้เร็วขึ้นนะครับโดยการกดคอนโทรลนะครับค้างไว้ก็ยอมเข้ามาแล้วก็ลองเล่นดูครับสำหรับตอนนี้นะครับผมจะทำวิดีโอนะครับให้เล่นไปแล้วก็เล่นกลับนะครับตัวแรกนะครับก็เป็นวิดีโอปกติครับนี่ครับแล้วส่วนตัวนี้นะครับผมจะทำให้มันเล่นกลับแบบถอยหลังนะครับกดคลิกขวาที่ตรงนี้ครับแล้วกดรีเวิร์ดเรียบร้อยครับเราก็มาถึงขั้นตอนเกือบจะสุดท้ายแล้วนะครับต่อมาครับผมจะใส่เครดิตตอนจบนะครับให้เป็นตัวหนังสือวิ่งขึ้นอย่างนี้แล้วก็ลากมาใส่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ได้นี้ขึ้นมาแล้วก็มาตั้งค่าเลยใส่
งไปเลยนะครับโอเคครับเมื่อเราใส่ภาพใส่เสียงใส่เอฟเฟคต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทำการเรนเดอร์กันครับโดยการเรนเดอร์นะครับต้องคลุมให้หมดนะครับในส่วนที่จะเรนเดอร์นะครับแล้วเราก็ทำการเรนเดอร์แอสครับเลือกที่เก็บนะครับเราเลือกไว้ที่นี่นะครับแล้วกดคำว่าบันทึกแล้วเราก็มาเลือกนามสกุลไฟล์จะให้ออกมาเป็นนามสกุลอะไรนะครับผมเลือกเป็น MP4 นะครับความชัดครับ 480p นะครับแล้วก็กด Enter นะครับตรงนี้จะเป็นเวลาที่ขึ้นนะครับก็ใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่อะไรนี้ครับก็ต้องรอไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ Enter เสร็จเรียบร้อยเราจะมาดูผลงานของเรากันนะครับผมขอจบการนำเสนอขั้นตอนการตัดต่อแค่นี้นะครับสวัสดีครับเพราะความร่ำรวยของฉันใช้ทดแทนทุกนั้นแววตาของเธอบอกฉันรู้ว่าคนสำคัญที่สุดคือใครต่อให้